ัสดีค่ะทุกคนพบกับนานาอีกครั้งมันจะไม่พบกันมานานมากวันนี้จะมาทำคลิปที่ว่าถ้าไม่เป็นหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะทำอะไรวันๆจะให้มาดูไลฟ์สไตล์สักช่วง7วันละกันนะเดี๋ยวมาเจอกันนี้คือเช้ามากไม่รู้หน้าฉันหายบวมหรือยังถามว่าเช้าขนาดไหนอยู่โรงพยาบาลก็ไม่เคยตื่นเช้าไหนถ้าไม่ได้อยู่เวรทำให้โดนปลุกมาอัปโหลดไฟล์นึงออกปะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 4:40 นาทีโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้และอีกในช่วง7วันถัดไปเนี่ยนานาจะทำอะไรบ้างชาวบ้านช่วงนี้เขาตื่นกันเร็วเหมือนกันเนี่ยเห็นมีก่อไฟอะไรย่างกงย่างไก่แล้วอะโอเค I was like 1 hour earlier than let's have breakfast ตอนนี้เป็นเวลา 5:21 นาทีนะคะเริ่ม 6 โมงเช้าเป็นวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ดีแต่ก็ทำงาน6ชั่วโมงได้เงินเยอะกว่าทำงานในเวลาตอนเป็นอินเทอร์นะทำงานในเวลาได้780บวกเงินค่าเวรวันนั้น 1,600 1,600 บวก700อ่ะง่ายๆกลบ7บวก6ได้เท่าไหร่7ขาดอีก3จะครบ10ก็จะเหลืออีก3ก็จะเป็นประมาณ 2,300 นี่ฉันคิดอะไรของฉันเนี่ยถูกอันนี้ฉันทำงาน24ชั่วโมงได้ไม่ถึง 2,400 แล้วเนี่ยแรงมากอันนี้เวลาตี5:51อยู่ในโรงพยาบาลไม่เคยตื่นอันนี้เลยดูปะเขาแง่แล้วฉันตื่นเวลาไหนเขาก็ให้ฉันเท่าเดิมเขาให้ฉันในเวลาราชการด้วยซ้ำกดแคนปะ I remember it all too well let's go ringตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะพอเราเลิกงานมาตอนเที่ยงเราก็มาหาอะไรกินและสิ่งที่เราจะไปทำกันต่อจากนี้คืออะไรคะ Hit you with that อยากลองยิงปืนพกมือดูบ้างเคยยิงกับปืนยาวปืนยาวคือยาวขนาดไหนเดี๋ยวพี่วางใส่ไหล่เหรอเออวางไว้หน้าไหล่วางใส่ไหล่ได้มันแบบไอตอวิดโอมาปุ้งยาวเกินมึงจะเป็นระเบิดใคร RPG นี่เหรออยากลองยิงปืนผมไม่ใช่ไม่รัวขนาดนี้ปืนยาวมันฟิลปืนยิงงานวัดจังที่จับปืนคือประมาณนั้นเลยมึงแล้วมันต้องชักทุกลูกไหมจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้เลยนี่คือคนที่ออกเดี๋ยวกูไปนั่งดูมึงเรียนบรรจุกระสุนก็ไม่เป็นเอ๊ะนี่กูผ่านรอดอมาได้ไงนะเรามาดูกันสิว่าใครจะเป็นสายลับมือหนึ่งขององค์กรนี้ซึ่งองค์กรมี2คนใช่แล้วสรุปคุณครูบอกว่าผมว่าชั่วโมงเดียวไม่ได้ใจสั่นใช่เหรอเออทั้งที่ทุกคนแบบอยากชวนกันมายิงเองโดยแท้โดยเฉพาะกูกลัวตอนเหนียวไกลเฉยๆอ่ะเราต้องมีโค้ดเนมด้วยนะการที่จะเป็นสายลับเนี่ยมันจะมีที่แบบชื่อเป็นชื่อดอกไม้อะไรเงี้ยมึงชื่อชบาแก้วกูชื่อกูลาบละกันกูตัดส่วนหนึ่งเป็นชบาแก้วเราจะไปทำภารกิจยุทธาทีเดี๋ยวมากดดูภารกิจก่อนว่าเราต้องมาทำภารกิจอะไรที่นี่สำหรับภารกิจแรกทางองค์กรจะให้คุณ2คนไปเรียนรู้และทดสอบการยิงปืนเพื่อใช้ในการเข้าไปแทรกซึมเป็นสายลับให้กับองค์กรปืนพกขนาด9มมจะมีกระสุนให้ทั้งหมด50นัดแบ่งเป็นคนละ25นัดเป้ามาตรฐานที่ระยะเริ่มต้น5เมตรและ10เมตรขอให้ทำให้ดีสุดเริ่มเลยเขาว่าให้หนูไปสายลับไม่ค่ะต้องเข้าสักเป้าแล้วหนูฉบับแก้วจะขออนุญาตชอบมากรอดอนนะรอไม่ยิงปืนยิงยาวแต่ไม่เคยยิงปืนเป็นไงคะฮะถอดหูฟังมาคุยกับกูก่อนแล้วอันนี้คือจะดึงไม่ออกเลยนะตายได้อะไรขาดเลือดมีเส้นเลือดที่คออะไรนะจับปืนแน่ขี้คอมึงตลกเอาออกก่อนไหมโอ้ทำไมเลยครับเมื่อกี้คือยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเมื่อกี้ได้แล้วครับอันนี้อันนี้อ๋อเราคิดตื่นเมื่อกี้มันระเบิดแรงมากด้วยมันคืออันนี้ตีตัวหน้าเขาเช็คเรียนให้แน่นจับตัวนะครับ
แก้ปื้นถ้าสมมติว่ากดไม่กดแรงกดไม่แต่พี่ก็แค่เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้หนีแล้วก็เอานิ้วเนี้ยกระดันเขาได้เหมือนกันอีกรอบไปเลยกุหลาบเฮ้ยกลัวจริงๆอ่ะเขาคุ้นค่าOh, every time I see you. ตอนนี้ชบาแก้วยิงไม่เข้าจุดดำสักจุดนะคะยิงโดนพื้นไปเลยไปไหนแล้วลูก This is Miu showing how to load the gun. เพื่อนก็เล่นเหมือนปืนอัดลมนั่นแหละแล้วยิ่งได้ยินเสียงมันโป้งแล้วอ่ะยิ่งกลัวเลยจริงเหมือนตอนแบบเหน็บไกลแล้วรอมันระเบิดคิดถึงโมเมนต์ท่องแบบว่ามีรอดอไปถึงวันนี้นะคะที่มีรอดอตอนแม่ขับรถไปไหนดูสิไปใช้พี่เขาขยับออกทำไมไอเดียดีแฮะเก่งนะปกติมันต้องพอตื่นถ้าสิบนัดทีละสองนัดกูว่าโมเมนต์ที่สุดเก็บเรียนไปยิงปืนกันมานะคะวันนี้เราก็เลยจะไปยิงเลเซอร์ซึ่งยิงตัวเองด้วย วันนี้เราจะไปทำพิกโคเวเลเซอร์กับทางกังนามคลินิกนะคะซึ่งตอนนี้เขามีทดลองใช้ค่ะทุกคนครั้งแรกของพิกโคเวครั้งแรกเขาทดลองที่ราคา999 บาทค่ะทุกคนจากราคาปกติ 4,500 บาทคิดเป็น 22.2% คิดทำไม 22.2% ของราคาเต็มเขาเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราไปที่สาขา ICS Mall นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามค่ะซึ่งที่เราต้องไปที่สาขา ICS Mall ตรงข้ามกับไอคอนสยามเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกสาขานี่จะมีเครื่องเลเซอร์พิกโคเวราคา13 ล้านบาท imported from America สั่งทำพิเศษเครื่องต่อเครื่องราคา13 ล้านบาทนี้เทียบเท่าซูเปอร์คาร์เลยนะ wow. ซึ่งนอกจากสาขา ICS Mall ตรงข้ามกับไอคอนสยามเนี่ยยังจะมีสาขาซีคอนบางแคสยามสแควร์วันพรอมนาดข้างๆแฟชั่นไอแลนด์และอีกหลายสาขาทัวร์กรุงเทพใครอยากลองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าครั้งแรกเนี่ย999 บาทเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนัมคลินิกค่ะแล้วก็ถามเขาเลยว่าสาขาใกล้เราตรงนี้เนี่ยมีเจ้าเครื่องพิกโคเวเลเซอร์ตัวนี้ไหมแล้วก็ไปลองกันได้เลยแบบที่นานามาลองทำวันนี้นะคะตอนนี้เราถึงที่ ICS Mall นะคะตรงข้ามกับไอคอนสยามตอนนี้จะไปที่กังนัมคลินิกซึ่งอยู่ที่ชั้น1นี่คือเดินมาเราเห็นเลยเตรียมดมยาสลบนะคะ
แปะยาชา30นาทีเขามีของให้กินด้วยที่เขาไปยิงๆกันมาบอกว่ายิงพิโก้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วชื่อแต่มันคือพิโก้ second laser พิโก้ second เนี่ยมัน represent ความรวดเร็วในการพลังงานความเร็วในการเปล่งแสงความเร็วของมันจะอยู่ที่1ส่วน 1,000 ล้านก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง12จะพูดทำไมฟังยากไปกว่าเดิมไม่ใหญ่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแบบว่าสั้นแบบที่เขาหันมาใช้พิโก้ second laser เนี่ยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าข้อดีของมันคือพอมันสั้นๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดความร้อนไปกระทบตัวเซลล์ข้างเคียงเมลานินใช่ทำให้ไม่เกิดอินจูรี่ไม่เกิดอาการบาดเจ็บกับทิชชู่รอบๆมากเท่าเลเซอร์ชนิดก่อนๆหน้าซึ่งหลังๆเนี่ยตัวพิโก้ซิคเลเซอร์เนี่ยเราจะใช้รักษาเรื่องเม็ดสีทำลายเม็ดสีแล้วก็รูขุมขนหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยหลักๆเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยก็คืออย่างแรกที่เว็บเล้งแบบตื้นหน่อยมันก็จะไปทำลายตัวเม็ดสีที่ชั้นสตราตัมบาซิเล่เนาะอันถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องความรูขุมขนอะไรเงี้ยความแบบรูขุมขนเล็กลงเนี่ยก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความเต่งตึงอะไรเงี้ยก็คือลึกลงมาอีกที่ชั้นเดอร์มิสเนี่ยเราก็จะไปทำให้มันเกิดอินจูรี่เนาะพอมันเกิดอินจูรี่ปุ๊บมันก็จะซ่อมแซมตัวเองถูกไหมซึ่งชั้นเดอร์มิสอะมันจะซ่อมแซมตัวเองด้วยการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่อ่ะเราก็มีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเนาะคอลลาเจนมันก็อุ้มน้ำไว้กับตัวผิวเราก็จะฉ่ำขึ้นเนาะพอฉ่ำขึ้นปุ๊บเหมือนเซลล์พอเซลล์มันบวมๆแบบมีน้ำชุ่มชื้นอะไรเงี้ยรูขุมขนก็จะดูเล็กลงได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงหลุมสิวเนี่ยเคยเห็นไหมที่มันเป็นคลิปแบบว่าเอาเข็มจิ้มลงไปตัดไฟโบรซิสที่ดึงผิวลงทำให้เกิดเป็นหลุมสิวอะคือพอแบบสิวอักเสบปุ๊บร่างกายเราก็สร้างซ่อมแซมพอซ่อมแซมปุ๊บมันมีการสร้างไฟโบรซิสขึ้นมาไอไฟโบรซิสเนี่ยมันคือผังผืดที่ดึงเหมือนแบบดึงผิวหน้าเราไว้มันจะมีคลิปสมัยก่อนนะที่แบบเหมือนเอาเข็มลงไปจิ้มตัดผังผืดนี้นะผิวมันก็จะลิฟต์อัพขึ้นมาได้พิโก้เซคเลเซอร์เนี่ยพอเวฟเลงมันค่อนข้างสเปซิฟิกมันมีความลึกไปถึงชั้นเนี้ยมันใช้พลังงานแสงอะไปตัดไอตัวไฟโบรซิสไปตัดตัวผังผืดนี้โดยที่ทำให้เกิดแผลจากข้างนอกน้อยที่สุดแดงแดงแดงร้อยกว่าดีกินอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะแดงขึ้นอีกนิดวันนี้เด็กประกบเย็นนะคะแล้วก็ทางไว้จะไหลซึมทางที่นี้ก็ดีเป็นแดดอาจจะวิ่งทั้งวันสองวันแล้วก็เริ่มคลายเป็นแดดแต่ว่าช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกให้หลบแดดดีๆทำต่อเนื่องถึงเดือนจะได้ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนว่างก็มาเป็นยังไงหน้ากูเป็นยังไงหน้ามึงยังเริ่มเหมือนลิงลบบุรีเขาบอกว่าจะแดงมากกว่านี้ด้วยแล้ววันนี้ฉันไปเอาแมสคุณจะได้เดินในคอนเสิร์ตกับลิงลบบุรีนี่ครับนี่อย่างอากาศค่ะเราต้องดูแข็งประคองนะครับอย่างนี้ดีมากหรูอร่ามนะและนี่คือการกินค่ะนี่นะคะนอกจากเลเซอร์รองเท้าเซเดียที่เราทำไปเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้เรามาทำเป็นพิโก้เวย์บอกเลยว่าที่กังนำคลินิกเนี่ยเขามีบริการหลายรูปแบบเพื่อความสวยความงามและราคาเนี่ยไม่ได้แรงเลยและยิ่งแบบโดยเฉพาะคนที่บอกว่าอยากลองทำครั้งแรกอย่างเงี้ยรองเท้าเซเดียเขาก็ให้ลองทำฟรีพิโก้นี่เขาลดราคาให้เหลือแบบไม่ถึงครึ่งของครึ่งด้วยซ้ำสามารถมาลองทำได้ด้วยราคา999 บาทถือว่าคุ้ม
คามาอ่านทำออกมานี่หน้าก็ไม่ได้แดงเหมือนที่เห็นในโฆษณา Facebook อะไรขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบที่มันไม่แดงเท่าที่อื่นแล้วมันจะไม่ดีเท่านะคะคือข้อดีของการที่แบบมันไม่แดงขนาดนั้นไม่ได้เลือดออกซิบๆอะไรขนาดนั้นก็เสี่ยงติดเชื้อน้อยลงเนาะแล้ว recovery มันก็จะเร็วขึ้นเนาะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยพี่โคเวเนี่ยเขาบอกว่ามันดีเทียบเท่าเครื่องอื่นๆไม่แพ้กันนี่กับทางกังนัมบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่พี่โคเวนะคะถ้าหน้าแดงเลือดซิบเนี่ยอาจต้องพักฟื้นนานกว่า7วันที่เขาบอกนะแต่ต้องพักฟื้นนานกว่าแสบกว่าเจ็บกว่าแต่ผลลัพธ์เท่ากันเราก็ต้องเลือกอันที่พักฟื้นน้อยกว่าอยู่แล้วถูกไหมและนี่คือ1ชั่วโมงต่อมาหลังจากทำพิโคเวเลเซอร์กับกังนัมคลินิกนะคะจะเห็นว่ามันแดงน้อยกว่าที่แบบที่เห็นในแบบรีวิวตามอินเทอร์เน็ตของที่อื่นแล้วเราก็หน้าผากก็คือแบบไม่แดงเลยดูดิหน้าผากไม่แดงเลยจะมีแค่แก้มที่แบบว่าเหมือนให้เขาเน้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวเหมือนแบบนั้นเลยอะไม่มีเลือดซิบไม่มีเลือดออกเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์ของมันกันเลยค่ะว่าหลังจากทำแล้วจะเป็นยังไงฮัลโหลทุกคนนี่คือใบหน้าเดย์หนึ่งละกันเรียกวันแรกที่ทำเป็นเดย์หนึ่งไปเลยเป็นไงหน้าผากก็คือไม่ค่อยแดงแดงรอยแดงน้อยมากแล้วก็ตรงแก้มนี่จะแดงเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาย้ำให้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่รู้สึกแสบอะไรเลยไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแผลได้เต็มที่มาก ก็หลังจากเราทำมานะคะเราก็ต้องอย่างแรกเลยก็คือประคบเย็นเนาะที่เราทำไปตอนอยู่คลินิกประคบไปเลยประมาณ1วันในช่วง1วันแรกประคบเยอะๆก็คือห้ามโดนแดดไปสักประมาณ1อาทิตย์ทาครีมกันแดดด้วยวันแรกเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งให้โดนน้ำประมาณ1วันอ่ะหรือใช้น้ำเกลือล้างหน้าก็ได้นะใช้เป็นน้ำมอสลายเอามาล้างหน้าและอีกอย่างนึงที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้ค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็แบบได้ประโยชน์เร็วด้วยก็คือการที่เราทามอยเจอไรเซอร์ต่างๆเนาะรีวิวพรีชีฟสุดอันนี้ก็เป็นตัวฮิอาลูริกแอซิดนะคะถามคุณหมอเขามาแล้วเขาบอกว่าทาได้นะเดี๋ยวเรามาดูต่อวันพรุ่งนี้นะจะไปทำอะไรบ้างเป็นไงชีวิต ชีวิตหมอนอกโรงพยาบาลแต่ไปดูกันว่างานแต่ละวันเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ day 3ของคลิปแล้วก็เป็น day 2ของการทำพิโคเวเลเซอร์มานะคะรอยแดงเนี่ยหายไปเยอะมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายมาดูเลยค่ะว่า7วันทั้งหมดหลังจากทำพิโคเวเลเซอร์เนี่ยมันดีขึ้นเร็วยังไงเดี๋ยวไปทำงานค่ะวันนี้อายุ54ปีใช่ไหมคะมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะคะไม่มีเลยนะน้ำตาลในเลือดดีเลยนะคะมีค่าไตดีนะไขมันในเลือดดีเลยไม่ได้มีไขมันไม่ดีเกินอะไรนะไขมันดีเยอะเลยนะคะเนี่ยดีแล้วค่ะคือไขมันมันจะมีตัวที่ไม่ดีกับตัวที่มันดีตัวที่ดีมีแค่ตัวเดียวที่เหลือไม่ค่อยดีไม่เคยเห็นเลขดีขนาดนี้มาก่อนโอเคอ่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้คืนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นใบหน้าตอนก่อนนอนจากอาบน้ำเสร็จ day 2ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา day 2 41นาทีแต่เราไม่ซีเรียสเรื่องเวลาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราก็จะได้นอนอิ่มเราเริ่มงานบ่ายโมงข้าวตาดำมากเลยมันเกิดจากภูมิแพ้ได้นะทุกคนซึ่งฉันเป็นภูมิแพ้ที่รู้สึกว่าดูขุมขนตรงจมูกอ่ะมันหายหายไปด้วยนะHi, so it's like day 4, maybe I guess, and it's 18:23 when I started my day today. Because today is my day off, I don't work today, I've got nothing to do. ก็คิดว่าจะเอารถไปเช็คลมยางซะหน่อยเขาบอกว่าเช็คลมยางรถเนี่ยไม่ควรให้แบบล้อมันร้อนใช่ป่ะแล้วก็ที่จะออกมาตอนเย็นนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนด้วยดูสิOh my god, it hurt! I'm sorry, baby. Don't hurt yourself. Okay, so I'm not a morning person, I'm a daylight person. I'm a night person. I hate sunlight. It makes my skin aging. So I like to come outside when there is no sunlight. But I would like it better if it rains, you know?Door every time. Get off the car. I can't see anything.
แกคือศูนย์เขาบอกฉันว่าลมยางรถฉันอะกี่ประมาณ 32 ถึง 35 แต่ตะกี้ฉันจิ้มไปตอนแรกอะมัน 37 แล้วฉันก็เลยดึงออกแล้วฉันลองจิ้มกลับให้ใหม่ตอนนี้ล้อหน้าฉันอะด้านซ้ายเหลือ 36 ส่วนด้านขวายังไม่ได้จิ้มดูงงอะศูนย์เขาเติมลมให้แล้วตอนเช็ครอบล่าสุดแล้วทำไมเขามันถึงเป็นเลข 37 วะกลัวเราไปเข้าศูนย์ตอนนี้เลยได้ปะศูนย์ค่ะช่วยด้วยแล้วทำไมเลนนี้มันขับเร็วกว่าเลนกลางอะพวกเธอขับรถช้าๆกันไม่ได้หรอนี่รอยแดงลดลงไปเยอะมากดูหนวดเยอะดูขนหายไปเยอะอยู่นะ sebaceous filament ก็คือจะมีสิวเซียนถี่กว่านี้แต่นี่รู้สึกว่ามันลดลงไปเยอะมากแล้วก็นี่รอยแดงเห็นไหม day 4นะครับ recovery เร็วมากใส่แมสด้วยซ้ำขอไปตั้งใจกินก่อนนะคะเชื่อแบบด่วนๆมันจางลงเยอะมากหายลงไปเยอะมากนี่คือค่ำคืนของ day 5วันนี้มาแบบรวดเร็วมาแบบว่าเห็นชัดๆไปเลยตัดภาพไปอย่างรวดเร็วกันในวันที่6นะคะจะเห็นได้ว่าโกนหนวดนี่รู้สึกชอบมากชอบเนื้อหน้าฉันเองตอนนี้มากวันนี้ไม่มีแอคทิวิตี้ทั้งวันนะครับก็เป็นทำความสะอาดบ้านแล้วก็ออกไปตัดผมไปดูต่อวันที่7เลยค่ะWelcome to day 7แล้วนะคะเราก็มาทำงานต่อนี่คือทำงานหรอขอกินก่อนเป็นไงหน้าฉันชอบมันดีขึ้นนะแกดูสิเดี๋ยวใครตัดไปดูคืนนี้แล้วกันหน้าของฉันที่ฉันตอนนี้ฉันชอบมากขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับฝากกดแชร์มาแล้วใจท่านด้วย